เช้าวันพุธที่6เดือน3 2567ค่ะเข้ามาที่ยานสถานีกรุงเทพหัวลำโพงไม่ได้มาแค่1อาทิตย์แต่ดูเปลี่ยนไปมากมีการขุดท่อระบายน้ำแล้วก็เอาหินเข้าไปใส่ในรางตอนนี้8โมงค่ะเดี๋ยวมารอ281กำลังจะออกมาแล้วค่ะขบวนธรรมดาที่281กรุงเทพกระบินบุรีวันนี้ได้อันสตอมเข้ารางกลางปกติจะมาเลนนี้4408จะเข้าชุมชนก็ต้องลั่นบีบอย่างนี ตอนนี้ถ้าไม่ใช่ขบวนธรรมดาที่372ก็จะเป็น356กำลังจะเข้าชุมชนมาค่ะมาจากชุมทางบ้านหนองกระดูกวันนี้มาดูว่าจะเข้าชานชาลาที่5หรือชาน6ตอนนี้อยู่บนขบวนธรรมดาที่356ค่ะอันนี้ก็เหมือนซากเดอะโกสต์อีกแล้วThank you.
372น่าจะกำลังเข้ามาอันนี้ปู่ที่สับเปลี่ยนในย่านก็จะเป็น GK4015ขบวนธรรมดาที่356เข้าชานชาลาที่5กำลังออกจากชานชาลาที่6เป็นขบวนธรรมดาที่356มาจากบ้านหนองประดูกเดี๋ยวไปรอ372ค่ะวันนี้เข้าชานชาลาที่9เข้ามาแล้วค่ะขบวนธรรมดาที่372วันนี้เข้ายานสถานีกรุงเทพ 8:17 นาทีถ้าช่วงนี้ก็จะไล่ๆกันออกไล่ๆกันเข้าระหว่าง281 372และ3564224ขบวนธรรมดาที่372จากปราจีนบุรีเข้าจอดในสถานีกรุงเทพปู่ GE4015กำลังเข้าไปลากริ้วของ372เพื่อที่จะเอาไปพักไว้ในชานชาลาที่12ค่ะราง9ราง10ปูหินใหม่หมดเลยเกือบจะทั้งแนวดูปู่ GK4015 สับเปลี่ยนสวยๆ
สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องไปแล้วค่ะฝากพี่ๆเพื่อนๆเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ตอนเที่ยงค่ะมีเวลาจะเข้ามาอีกทีขอบคุณสำหรับการติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนRoss on Trainด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ